เห็นไหมอ่ะห้วยข้างในมีบ้างเยอะแยะเฮ้ยมีตัวนึงโอ้ยโอ้ยทำอะไรพี่การยุ่งการยุ่งการยุ่งดูเท่าเหี้ยกันลูกคนนี้ชอบออกไปข้างนอกกันนะก็ต้องยุ่งกัดบ่อยมากสวัสดีครับคุณผู้ชมฮิโรซานะครับสบายดีนะครับทุกคนวันนี้แหละครับผมมาอยู่กับรูปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่นี่ส่วนสาธารณะที่ไม่รู้ชื่อนะแต่คนน้อยดีนะประจำครับพามาประจำแต่บางทีผมรู้สึกนะคุณตาคนรู้สึกไหมเงาไปหน่อยรู้สึกไหมเงียบไปหน่อยเงียบไปหน่อยครับเงียบไปหน่อยมีแต่ยุงแต่ช่วยนี่ดีแหละร่องร่องแบบนี้นะดีก็พามาบางครั้งนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปในเดินป่าในป่าในธรรมชาติแถวนี้แหละครับกับลูกนะมาดูกันว่าผมจะมีกิจกรรมให้ลูกเป็นไหมกระเบื้องมาดูว่าเก่งเอาไว้เหรอเอาไว้ดิเหรอพี่เขาทำไมรู้จังหวะขนาดนี้เป็นเจเนียสหรือเปล่าตอนนี้เย้เย้ดีเหรอก็จิตสไลด์ได้ไหมสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหพี่ที่ก่อนรุ่นที่สองชัดชัดภาษาภาษาไทยวะคาราคุชิคาราคุชิโกภาษาญี่ปุ่นว่าคาวะแล้วก็ตรงทางว่าภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยว่าฮิกาโร่บอกว่าอันนี้ภาวะกุชิโกจะไปรอบเดินเล่นของเรานี่แหละก็คือทะเลสาบอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปหาบ้านก่อนหนึ่งคนหนึ่งเจ้าของที่นี่เขาน่าจะเจ้าคนนะน่าจะเจ้าคนเดี๋ยวไปหาเขาพี่เขาก็มีกองฝังให้ด้วยโอเคลูกหิวลูกหิวครับดาราพระเอกนะครับหิวก็ต้องกินข้าวก่อนมีอะไรมากินบ้างวันนี้วันนี้ครับวันนี้ข้าวปั้นข้างในเป็นบ๊วยแล้วก็ขนมปังง่ายๆครัวซันข้างในคือเตยเหรอเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูคิดชื่อของมันที่นั่นคือ何これ恐竜恐竜ですね恐竜はいダイナソーですเขาเดี๋ยวนี้จำชื่อไดโนเสาร์ได้ด้วยนะทริเคียท็อปส์ดอซขนมปังคาวาซันอะไรครับอร่อยอร่อยดูครับดีครับดีครับหิวสินะใช่หรือไม่ไม่อร่อยอร่อยดูยิ่งมีอะกระด何になりたいですか？恐竜。恐竜の船。ヒカルは、本来は、やっぺんがない。ヒカルとは、やっぺんダイナソー。ダイナソーベブない。
เป็นกระดูกไดโนเสาร์จนถึงนะครับคุณผู้ชมผมซื้อเสื้อนี้เห็นไหมครับอีกอันมิสเตอร์これทริเกียร์ท็อปส์คือไดโนเสาร์ชนิดนึงอ่ะนะทริเกียร์ท็อปส์นะคือมีอันนี้คือเห็นไหมคือทริเกียร์ท็อปส์เนี่ยผมเคยพาไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ท่านแต่นั้นน่ะฮิการุข้างฝั่งของฮิการุนะครับผมถามฮิการุบ่อยๆอนาคตอยากเป็นกระดูกไดโนเสาร์ผมก็บอกว่ากระดูกผมก็เดียวเป็นแหละแต่บอกไม่ได้ไงฮิการุโอเคผมก็ต้องนับถือไอเดียของเขาอ่ะนะก็อยากเป็นกระดูกก็อาจจะทุกคนเป็นนั่นแหละคือบางทีฮิการุจะเลือกกินผักนะอัสพารากัสชอบกินแต่มากกว่าเทศเบื่อแล้วอ่ะเพราะว่าบ้านผมทุกวันเนี่ยผมก็เลยใช้คำว่าฮิการุเนี่ยนะเธอเกียร์ท็อปส์เนี่ยชอบกินชอบกินผักนะเขาไม่กินเนื้อชอบกินผักนะถ้าอยากเป็นโชยเกียร์ท็อปส์เนี่ยกินมากกว่าเทศสิเขาก็กินอยากเป็นจริงๆอะไรจ๊ะคือขยับแล้วเขาน่าจะเข้าใจภาษาไทยบ้างอย่าไปกับถ้าแล้วครับที่ผมบอกว่าวันนี้ไปหาบ้านเจ้าคนที่นี่ตรงนี้นะมีแต่บ้านนะครับผมแนะนำให้หน่อยนะครับตั้งยานดีเลยอยากจะไหว้เลยอ่ะโอ้ข้างในก็เต็มไม่คุยไหนเนี่ยก็วันนี้บ้านแมวนะครับบ้านแมวคือตรงนี้นะเป็นอยู่ในป่าระหว่างบริเวณทะเลสาบนะแล้วก็ผมคิดว่ามีคนปล่อยแมวก็ไม่ค่อยดีนะผมว่านะแล้วก็ตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นจะมีคนช่วยแบบนี้ผมว่าน่ารักดีคนนี้ให้อาหารแมวเน็กโกนางกับอีหมาแมวเน็กโกคือแมวนะครับเขาบอกเน็กโกไปไหนเน็กโกไปไหนน่าจะไปเที่ยวมั้งไปเที่ยวแล้วแหละเน็กโกแต่ไทยว่าแต่แมวภาษาไทยลูกคนเนาะแมวคนลูกคนเนาะลูกโก้อยู่ตรงไหนต้นไหนต้นไหนเนี่ยไม่มีเนี่ยทำแมวครับข้างในเป็นมารูโร่กับไข่ที่เขาถามว่ามีปลากระเบ้าปลากระเบ้าพูดกูไหมมีปลากระเบ้าไหมไม่มีหรอกเขาบอกว่าใช่อย่างนะถ้ามีก็ตายเขารู้ขนาดนั้นแล้วมีไหมไม่มีมีไหมอ่ะโว้ยข้างในมีบ้างเยอะแต่เฮ้ยมีตัวนึงสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยังไม่ถึงข้าวเลยจ้ะฮิการุบอกว่าหน้าตาโมโหอยู่น่าจะนอนอยู่นั่นแหละใช่ไหมแล้วพวกเราเข้ามามาทำไมบ้านจังบังกะโลคนจังวันนี้ดูแล้วว่าคนประจำนะคนเช่าบ้านที่นี่แหละเข้ามากันแล้วก็ดูแลอยู่
喋ったよ。喋った。本当？喵ほら。喵って。ほうでやがいの。喵。どういうふうに喋って言って？喵。からこれあげてじゃあここ入れといてあげてさらに。はいどうぞこれ入れて。あとで食べるから。ね。あはんりえんこんわんに。どうぞってな。美味しそうだなこれ。マーキーもね。見てください。どうぞってここに。はいそこ置いていて。喋ったよ。本当？うん。よかった。あじゃあ僕はコップタップ。な。それ早飯後でいいよ。喋りたい。やっちゃ。ヤクチャパ。ああ、こういう声られ光る。少しずつ、少しずつな。でもね、あの、みメオテマ、ヤンクンタコルチャクレ。チェメ。メオティメミバナナ、デトチャイミバナ。ベンバンガローヤンディレ。バンガローレ。ポヌクテンアレルメ。チネリ。コタオ。ポンコクエユベミエレ。ヌクテンコタオな。อันนี้คือน้ำใจนะน้ำใจอาจจะคนที่ผมคิดว่าน่าจะคนที่ทิ้งแมวแล้วก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีน้ำใจนั่นแหละเนาะแต่ก็มีคนน้ำใจนั่นแหละมาซัพพอร์ตกันไม่ใช่ว่าแค่คนเดียวนะอันเนี้ยหลายคนเยอะเลยนะหลายหลายคนชาวบ้านเนี่ยเริ่มมือการเนี่ยก็สร้างบ้านให้อย่างดีแบบบังกะโรเดี๋ยวเกาะใต้เหมือนได้เลยนึกถึงเลยสวยเลยนะมีลังคาด้วยแล้วก็มีข้างในจะมีผ้าห่มอ่ะเนียมๆอ่ะคุณสังเกตยังอ่ะมันเทียนยันดีเลยแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็แก้วอาหารรู้ไปไหนไปทุ่งแล้วก็ดีแหละรู้ก็รู้จักแบบนี้ก็ดีนี่คือการู้นะรู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะมากนะอย่างตัวเล็กๆอาเมนโบโอ้ยอาเมนโบอะไรเนี่ยอันนี้มาจากหนังสือครับแต่ดูในหนังสืออย่างเดียวไม่พอนะดูหนังสือแล้วก็เจอความจริงอ่ะคนจริงในธรรมชาติอ่ะนะอันนี้คือได้ของเขาจริงๆอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับวันหยุดที่ผมมีเวลาผมแบบพี่การู้ว่านะนะก็พามาแบบนี้แล้วก็วันนี้นะผมอยากให้เรียนรู้จากอย่างนี้นะครับแมวที่ไม่มีบ้านก็มีคนทิ้งนั่นแหละแต่ก็มีคนซัพพอร์ตแบบนี้เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับมันใส่ใจสิ่งเล็กๆนะสิ่งเล็กๆไม่ใช่ว่าพ่อแม่ครอบครัวอย่างเดียวอย่าให้เขารู้จักใส่ความรักสำหรับสิ่งเล็กๆแต่ก็สิ่งมีชีวิตนะก็ครั้งที่แล้วก็เราจะจับด้วงใช่ไหมด้วงกวางอันนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยส่งตัวก็ปล่อยละไอ้กระดูกก็บายบายทัชแล้วก็บายบายบินไปเลยก็จับแล้วก็เรียนรู้จากเขาช่วงหนึ่งนะสองอาทิตย์มั้งเราอยู่สองอาทิตย์กับเขาแล้วเขาก็อยากกลับไปธรรมชาตินะอยากกลับบ้านเมืองฮิการุนะฮิการุเข้าใจไหมฮิการุบ๊ายบายอย่างนี้แหละครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้ใส่ใจเด็กๆความรักให้นะแล้วก็สุดท้ายนะแบบนี้นะก็ฮิการุก็อย่างนี้แหละฮิการุก็เลยก็มีเนี่ยก็เจอ